ของพี่เป๊กผลิตโชคนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าพี่เป๊กจะทำอะไรแฟนคลับคือคอยซัพพอร์ตแล้วคอยหนุนตลอดแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเห็นนะมีการทำโปรดักต์เป็นหน้ากากผ้าเป็นตัวแมสออกมาขายก็ปรากฏว่าขายดิบขายดีมีรุ่น1รุ่น2แล้วบางทีเนี่ยคือรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีเอาส่วนหนึ่งเนาะไปช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราเห็นแต่หลังๆเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลายคนบอกโอ๊ยมันจะตายแล้วหรือเปล่าปรากฏเอาพี่เป๊กไปขึ้นปกกลายเป็นว่าขายดิบขายดีแฟนคลับจองกันนะคะคือกำลังจะพูดว่าทำให้เขาเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะนิตยสารนะคึกคักก่อนหน้านี้เราบอกเอ๊ะหลายฉบับหลายหัวปิดตัวไปเพราะว่าบวกกับยุคโควิดด้วยนะไม่ไหวจริงๆแต่วันนี้อ่ะเราพลังของนุชเป๊กนี่แหละคุณผู้ชมทำให้มันมีสีสันมีความคึกคักในสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยว่าพลังของนุชเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างแล้วเขาซัพพอร์ตอย่างไรที่สำคัญคือทุกอย่างนะเพิ่งได้ฟังมาหลังหักค่าใช้จ่ายคุณเป๊กเนี่ยเขาไม่รับเลยนะค่าตัวคือเขาบริจาคหมดไม่ว่าเขาจะทำอะไรออกมาก็ตามนะไปเริ่มกันที่หน้ากากผ้ากันก่อนนะเพราะว่าสดๆร้อนๆช่วงที่ผ่านมาเลยนะหรือที่เรียกกันติดปากว่าแมสกลายเป็นสินค้าที่หลากหลายแบรนด์เนี่ยแข่งขันผลิตออกมาราคาที่เห็นสูงสุดในระดับชิ้นก็คือประมาณสัก100กว่าบาทไม่เกิน200แต่ของคุณเป๊กนะคะFace It หน้ากากผ้าเป็นรุ่น Limited Edition นะของคุณเป๊กผลิตโชคที่ออกมาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมคุณผู้ชมพันชิ้นเท่านั้นนะหน้าตาก็จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงคุณสมบัติคือเคลือบสารป้องกันไวรัสได้ด้วยขายในราคา 1,200 บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจนะค่ะคือทำไมราคาค่อนข้างสูงต้องพูดแบบนี้แต่เขามีคุณสมบัติและนี่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงแต่อีกนะคือเป็นเฉพาะกิจไงคือเฉพาะกิจช่วงนี้นะเป็นทุบสถิติที่มีหน้ากากผ้าที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ปรากฏว่าอะไรขายหมดภายในเวลา1สัปดาห์เท่านั้นแต่ที่ตั้งราคาไว้แบบนี้เพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคุณเป๊กเขาเอาไปสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุนการศึกษาค่ะเห็นในโซเชียลเนี่ยก็โพสต์กันเยอะแยะเหมือนกันเนาะใน Twitter ต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าทีนี้พอหลังจากที่รุ่นแรกหมดไปค่ะคุณเป๊กผลิตโชคก็ส่งหน้ากากผ้าเป็นรุ่น2ออกมาจำหน่ายทางไทยทิกเก็ตเมื่อวันที่18สิงหาคมจำนวน 10,000 ชิ้นมี4สีนะคะรอบนี้มีสีดำสีน้ำตาลอัลมอนด์สีเขียวแล้วก็สีชมพูเทาสวยจังสีชมพูนี่น่ารักคือวัสดุเนี่ยทำจากผ้าร่มสปอร์ตเกรด A Made in Japan ค่ะมันจะช่วยลดการระคายเคืองบนผิวหนังปรากฏเพียงวันเดียวหมดไปแล้ว2สีจากก็คือสีชมพูกับอัลมอนด์ราคาเนี่ยชิ้นละประมาณ280บาทแต่ต้องบอกว่ากระแสตอบรับจากเหล่านุชแรงดีไม่มีตกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเนี่ยก็คือว่าจะนำไปบริจาคช่วยเหลือองค์กรต่างๆแล้วก็ผู้ได้โอกาสทางสังคมด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่นี้นะยังจากธุรกิจชิ้นไหนก็คือมีพลังของเหล่านุชเนี่ยไปซัพพอร์ตอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นมาสนี่ค่ะนี่คืออะไรนี่คือการเปิดตัวน้ำหอมซึ่งออกไปรุ่นแรกเป็น Color Soul Secret ประมาณ 10,000 ขวดราคาเนี่ยตั้งแต่ 2,500 ถึง 6,000 บาทก็มีการใช้กลยุทธ์เนาะมีของแถมในแต่ละเซตมีการเข้าร่วมงาน Meet and Greet ปรากฏล็อตแรกขายหมดเกลี้ยงไม่ใช่แค่นี้เปิดตัวต่อเป็นรุ่นที่2ค่ะ Color Soul Breeze ก็คือไปถ่ายทำโฆษณาไกลถึง LA ที่สหรัฐเลยตั้งแต่ปีก่อนก็จะเริ่มวางขาย27สิงหาคมนี้อันนี้เนี่ยตั้งแต่ 2,500 ถึง 6,500 บาทนะคะมีงาน Meet and Greet 4รอบในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็เชื่อว่าน่าจะได้รับกระแสตอบรับดีไม่แพ้กันจากบรรดา FC เหล่านุชเป๊กทั้งหลายนะคะหลายคนเนี่ยก็เตรียมวางแผนสั่งซื้อกันไว้แล้วด้วยกันพลาดคือเขาว่ากันว่าเป็นแรร์ไอเทมแล้วอย่างที่บอกคือรายได้ส่วนหนึ่งก็นำไปบริจาคแล้วก็ไปทำบุญคือคุณผู้ชมเห็นไหมคะนอกจากสินค้าที่คุณเป๊กออกมาเองดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นสารพัดแบรนด์สินค้านะในช่วงที่ผ่านมาเราเคยพูดหลายครั้งเนาะว่าถ้าสมมุติคุณเป๊กเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์โกแกเล
ที่เนสเล่บรรดาแฟนคลับ FC เนี่ยต่างก็จะตามไปอุดหนุนนะแต่ว่าอีกกลุ่มธุรกิจนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าเป๊กผลิตโชคจะไปช่วยสร้างความคึกคักมาแล้วค่ะนี่ค่ะคือเราก็ตกใจอยู่เหมือนกันเนาะนั่นคือธุรกิจสิ่งพิมพ์ค่ะช่วงนี้จะเห็นนิตยสารหลายหัวนะดึงคุณเป๊กเนี่ยไปขึ้นปกแทบจะออกมาชนกันในช่วงไล่เลี่ยกันก็คือช่วงสังเกตนะกรกฎาคมถึงสิงหาคมไม่ว่าจะเป็นแพรวสุดสัปดาห์ The Guitar Mag นะคือแบบโอเคแมกกาซีนลิฟหรือว่ากาส่งนะที่ทุกฉบับล้วนแต่มียอดพรีออเดอร์หรือว่ายอดสั่งจองไปล้นหลามจนทำให้เจ้าของหรือสำนักพิมพ์ยิ้มนะในภาวะที่สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยคืออาจจะแบบซบเซาล้มหายตายจากไปก็ว่าได้แอบถามหน่อยดีกว่าว่ามีใครไหมที่มีทุกเล่มอ่ะลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยไหมว่าเอ้ยคุณตามซื้อทุกเล่มหรือเปล่านะเพราะว่าบางคนเนี่ยเฮ้ยเขาตามจริงๆนะตามจริงเพราะว่าแบบคือด้วยความที่ชื่นชอบความเก่งความสามารถด้วยเรามีไม่อยากจะพูดอ่านข่าวนี้ทุกครั้งก็จะบอกเลยเรามีเหล่านุชอยู่ในออฟฟิศเราเหมือนกันมีเล่มนึงไม่พอและที่สำคัญเนี่ยพอไปพูดคุยกับบรรณาธิการอ่ะอย่างหัวนี้ค่ะ The Guitar เขาบอกเลยว่าอยากจะให้ขึ้นทุกเล่มเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยนะว่าเอ๊ะการที่ได้คุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยมาขึ้นปกกระตุ้นยอดขายนิตยสารเล่มพิเศษเนี่ยให้มันเติบโตอย่างไรมันเป็นกลยุทธ์อย่างไรไปฟังกันค่ะคือ The Guitar Mag เองเนี่ยปกติก็จะเป็นการนำเอาศิลปินที่มีผลงานในช่วงนั้นๆแล้วก็มีความสามารถในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยแต่ละแนวดนตรีมาขึ้นปกอยู่แล้วนะครับซึ่งกับเป๊กผลิตโชคเองเนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเขาจะทำดิจิตอลอัลบั้มนะครับเป็นอัลบั้มของเขาอาริตเติ้ลติงก็เลยติดต่อทางค่ายว่าเออเราอยากจะเอาเป๊กผลิตโชคมาขึ้นปกอะครับซึ่งถ้านับเอาจริงๆแล้วเรื่องของการนำศิลปินมาขึ้นปกปัจจุบันนี้ก็คือว่าเราก็ต้องมีศิลปินที่มีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างซัพพอร์ตได้เพราะว่าด้วยปัจจุบันนี้สินพิมพ์มันขายยากมากแล้วซึ่งเราก็ต้องมีการนำเอาศิลปินที่มีแฟนคลับที่สามารถซัพพอร์ตในส่วนนี้สมมุติว่ามาช่วยซื้อมาช่วยอะไรเงี้ยทำให้สิ่งพิมพ์มันเดินต่อไปได้อย่างล่าสุดก็คือเป๊กเล่มนี้ที่บอกก็คือเล่มนี้ครับก็คือที่ขายดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ3ปีที่แล้วตอนที่เขาเพิ่งออกรายการ The Masked Singer ที่เขาถอดหน้ากากจิงโจ้มาเราก็ชวนเขามาขึ้นปกเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์มากเล่มนี้นะครับไม่มีละมีเท่านี้ก็คือขายดีมากเล่มนี้นะครับรวมถึงอย่างไอดอลกรุ๊ปพวก BNK48 เนี่ยครับก็อันนี้ก็ขายดีซึ่งจะเป็นเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือพวกเนี้ยเขาจะมีแฟนคลับมีกลุ่มที่จะติดตามมีผลงานออกมาเขาก็จะซื้อเก็บซื้อสะสมกันอะไรเงี้ยก็ช่วยทำให้สิ่งพิมพ์มีรายได้นะถือว่ามีรายรับเป็นหลังจากอาจจะตัวแดงมาหลายๆเดือนพอขึ้นปกศิลปินเหล่านี้เนี่ยที่มีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยก็ตัวแดงก็ไม่มีปกติทางเรามีพรีออเดอร์ทุกเล่มอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมากน้อยต่างกันไปเราจะมีการโปรโมทอยู่แล้วว่าเดือนนี้เราจะเป็นปกใครแฟนคลับของวงนั้นๆก็เข้ามาพรีออเดอร์ได้ขึ้นมาเป็น10เท่าเงี้ยนะฮะ10เท่าของที่พิมพ์อยู่ปกติถือว่ากระแสดีนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่ต่อเนื่องตลอด3ปีมานี้ก็ถือว่าดีมากไม่ได้ก็อยากเอาเป็กขึ้นทุกปกเลยทุกเดือนเลยก็ดีนะ อย่างเล่มนี้ล่าสุดนะครับก็มีปกใช่ไหมค่อนข้างมีถ่ายในเล่มเนี้ยเรามีแถมโปสเตอร์ด้วยเรามีแถมโปสเตอร์ของเป็กผลิตโชคด้วยนะครับที่นี่มีลายเซ็นที่เขาเซ็นมาให้ด้วยนะครับซึ่งในเล่มเราก็มีค่อนข้างเยอะนะครับนี่มีค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยบทสัมภาษณ์ใช่แล้วก็มีภาพสวยๆที่เราประกอบบทสัมภาษณ์นี่ก็จะเป็นเรื่องของเพลงในอัลบั้มทั้งหมดเนี่ยภาพเราค่อนข้างเยอะหลังจากที่สื่อสิ่งพิมพ์เริ่มเฟดลงในช่วงสัก5ปีมานี้นะครับเอาจริงๆก็ถ้าตามความจริงแล้วก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมน้อยลงนะครับคนหันมาเสพสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติคือเราเองก็ปรับตัวด้วยการต้องมีโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่าจะทำแต่ออฟไลน์อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่น่ารอดก็เลยต้องทำโซเชียลมีเดียเพื่อซัพพอร์ตให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่า The Guitar Mag ยังอยู่ยังมีอยู่แล้วเราก็ซัพพอร์ตสื่อวิทยาศาสตร์ลงไปในโซเชียลมีเดียด้วยอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเริ่มเฟ้นหาศิลปินที่มาขึ้นปกเนี่ยให้มีอย่างที่ว่ามีกลุ่มแฟนคลับที่สามารถซัพพอร์ตได้ถ้าจะให้ศิลปินที่แบบว่าสามารถ
ดึงดูดคนให้เข้ามาซื้อหนังสือซึ่งก็โอเคยอดขายโตขึ้นเป็น10เท่าจากตัวแดงก็ไม่แดงแน่นอนนะคุณผู้ชมมีเหล่านุชนะคะมาคอมเมนต์ใน Facebook เยอะมากเดี๋ยวเราจะไปตอบกันในช่วงพักเบรกเนาะคือหลายคนมีไอเดียแล้วก็มีความคิดดีๆคืออยากให้พรีออเดอร์เพราะว่าถ้ามันภาพเป็นเขาเรียกว่านิตยสารฟรีก็บอกว่าเขาหาเก็บไม่ทันจริงๆบางคนมีมากกว่า1เล่มนะก็เนี่ยบางท่านบอกว่ามีทุกเล่มบางท่านบอกยังไม่ครบเดี๋ยวกำลังตามหาอยู่ก็มีเหมือนกันคือฟังแบบนี้แล้วมันเป็นกลยุทธ์1กลยุทธ์เนาะในยุคที่โควิดแบบนี้คือเขาต้องปรับตัวคือแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ขึ้นปกก็จะประสบความสำเร็จแต่เมื่อสักครู่เปิดดูเนี่ยดูแบบนี้แล้วอ่ะคือสื่อสิ่งพิมพ์มันจะมีเสน่ห์ของมันเองและแต่ละรูปแต่ละบทสัมภาษณ์คือมันยังอยู่แบบเนี้ยแล้วมันเก็บมันเป็นความแบบนี่ในใจของเราอะเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวเนาะเดี๋ยวเก็บไว้เมาส์มอยต่อในช่วงพักเบรกทาง Facebook นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ Nike จับเอาโดเรมอนมาแปลงโฉมเป็นสนีกเกอร์จะออกมาในรูปแบบไหนช่วงหน้ากลับมาดู